อยแล้ววันนี้จะมาช่วงสอนทำอาหารนะครับครัวคุณต๋อยของเราวันนี้นะครับก็จะสอนทำอาหารที่เมนูที่ชื่อเรียกว่าเห็ดแคลงจะจับกันทำไมเราจะไปร่วมกันใช่เห็ดจับก็นึกว่าจะไปบุกที่ไหนไม่จะไปไหนอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่ครับเราไม่ไปไหนเราไม่ไปไหนเพราะว่าเราขี้คลาดเรามีเรื่องดีมาบอกมาจากร้านอะไรครับผมร้านชื่อร้านเรือนแม่หลุยจะมาสอนนั่นทำแกงเห็ดแคลงปลาย่างเอ้าผมบอกได้เลยว่ารสชาติจัดจ้านสุดๆคนที่มาเนี่ยเป็นพ่อครัวเองและเป็นลูกสาวแม่หลุยลูกชายมาเฮ้ยอาบอกว่าบอกเป็นลูกสาวนี่เมื่อกี้สะดุ้งนิ้วก้อยออกอุ๊ยเออลูกชายเป็นลูกชายแม่หลุยเป็นพ่อครัวด้วยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเอกนัทแสงทองจากร้านเรือนแม่หลุยครับน่าโหดขนาดนี้ไม่มีทางเป็นสาวคือผมเล่นให้พวกคุณแก้พวกคุณก็มาดันตกใจจริงแน่จริงร้านเรือนแม่หลุยอยู่ตรงไหนครับครับตอนนี้มี4สาขา4สาขาครับผมครับมีที่เดินานพระราม9ครับที่ฟอร์จูนรัชดาแล้วก็บิ๊กซีรัชดาครับแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ครับแฟชั่นไอแลนด์ครับร้านเขาเป็นร้านที่เน้นอาหารทางด้านใต้เลยผมบอกได้ร้านเขาใต้จริงๆสุดๆจริงครับใต้ขึ้นห้างหมดเลยอ่ะแล้วขอโทษนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งชิมขอร้องเดี๋ยวให้ชิมหลังจากเสร็จแล้วแล้วคุณทานไอ้แกงที่เขาเอามาเนี่ยคือเขาเรียกแกงเห็ดแคลงปลาย่างครับผมบอกได้ว่ารสชาติเขาจัดจ้านสุดๆจริงๆเขาทำอย่างไรแล้วมันอร่อยตรงไหนทำไมถึงต้องเอามาสอนกันถ้าท่านรักอาหารประเภทจัดจ้านสุดๆท่านดูเมนูนี้เลยแกงเห็ดแคลงปลาย่างนี่คือที่ร้านของเขาครับแต่ละสาขาอย่างนี้หมดนะครับร้านเขาใหญ่และเท่จริงๆครับนี่คือเครื่องทั้งหมดเราเริ่มต้นทำเครื่องก่อนเครื่องก่อนครับอ้าวใส่พริกแห้งแล้วก็พริกแดงซุปเปอร์ฮอตนะครับครับเอาแบบเผ็ดสุดๆไปเลยเอาแบบเผ็ดสุดๆไปเลยแล้วก็พริกขี้หนูสวนเพื่อความหอมนั่นนะฮะก็มันเผ็ดมันละดูดีใส่พริกแปะแล้วก็ตำนะตำให้แหลกก่อนครับแล้วก็ตำด้วยตะไคร้ตะไคร้ครับขมิ้นใต้ขาดไม่ได้เลยครับผมขมิ้นใต้ดูเขาใส่ดิครับนะสีสันสีสันสวยงามครับรสชาติและสีสันครับนะฮะมาด้วยกันตามด้วยหอมแดงไทยหอมแดงไทยแล้วก็กระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมไทยครับนะครับใส่ลงไปตามเข้าไปอีกครับพอมันเริ่มแหลกแล้วนะฮะมันเริ่มแหลกนิดๆถึงใส่อย่างอื่นตามแล้วก็เป็นขาใส่ขาลงไปครับครับตามไปอีกครับนี่ครับตำไปเรื่อยๆจนเห็นไหมจนละเอียดละเอียดเลยอ๋อละเอียดเลยแล้วก็จึงใส่เติมเกลือนิดนึงเติมเกลือนิดนึงแน่นอนขาดไม่ได้เลยครับต่อไปนี้คือกะปิกะปินะฮะหรือเคยนั่นเองนะครับตำให้เข้ากันคลุกเข้ากันจนเป็นเครื่องแกงเลยท่านผู้ชมละเอียดเลยฮะตำละเอียดเลยละเอียดเลยนี่ครับครับออกมาเป็นอย่างนี้เครื่องแกงเสร็จแล้วคราวนี้ไปทำปลาครับครับปลานี่คือปลาปลาโอปลาโอครับเนื้อเยอะครับเริ่มจากแร่แล้วก็เอาไส้ออกไส้ขี้เอาออกให้หมดนะครับล้างให้สะอาดครับนะครับแล้วก็บั้งตัวปลาบั้งให้ให้มันสุกง่ายแล้วก็แกะง่ายบั้งลึกๆให้มันสุกง่ายให้มันแกะง่ายเพราะต้องเอาไปย่างใช่ครับนี่ครับบางคนเขาก็ซื้อย่างสำเร็จเลยนะฮะแต่ที่นี่ย่างเองครับที่นี่ทำเองย่างจนปลาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วแกะเอาแต่เนื้อเนื้ออย่างเดียวครับเนื้ออย่างเดียวนี่ครับในแกงชนิดนี้จะใส่เนื้อมากขนาดไหนก็แล้วแต่เลยครับคราวนี้ผัดเครื่องครับเริ่มจากน้ำมันนิดเดียวนะฮะนิดเดียวเห็นไหมฮะครับแล้วเอาเครื่องแกงลงไปคั่วคั่วให้หอมให้หอมเลยนะครับผมชอบเขาทำงานนะท่านผู้ชมดูดีๆเขาเคลือบเครื่องแกงด้วยน้ำแค่นั้นแล้วใส่หางกะทิหางกะทิลงไปท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆผมอยากให้ท่านดูขั้นตอนของการทำงานของคุณเอกนัทครับหลังจากใส่หางกะทิไปแล้วพอมันเดือดจึงใส่ตัวเห็ดแคลงครับเอาไปคั่วให้เข้ากันจนน้ำน้ำมันแห้งเลยเห็นไหมครับพอน้ำมันแห้งถึงใส่หางกะทิลงไปอีกครับครับแล้วตามด้วยพริกครับเพื่อให้เผ็ดอีกให้เผ็ดอีกให้สีสันด้วยครับฉีกใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ลงไปนะครับสตอนี่ขาดไม่ได้เลยโอ้โหใส่สตอลงไปเลยครับครับใส่สตอลงไปครับระหว่างนี้ก็คั่วไปเรื่อยๆถ้าน้ำมันบางมันก็ใส่หางกะทิลงไปอีกใช่ไหมฮะใช่ครับใส่ลงไปอีกครับแล้วก็จึงแล้วก็เติมเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลน้ำปลาหาน้ำตาลน้ำปลานะครับใส่ลงไปนี่นะครับเกลือนิดนึงแต่งรสด้วยเกลือนิดนึงครับครับแล้วก็ค
ัวกะทิคราวนี้ถึงจะเพิ่งใส่หัวกะทิท่านผู้ชมแล้วก็คั่วให้เข้ากันครับคั่วให้เข้ากันนะครับให้น้ำแห้งลงมาอีกแห้งลงไปอีกครับแล้วจึงใส่เนื้อปลาเนื้อปลาครับเนื้อปลาโอย่างใส่ลงไปมากแค่ไหนแล้วแต่ท่านแล้วใส่หัวกะทิลงไปอีกครับสุดท้ายค่ะสุดท้ายหอมให้มันหอมหวานในตัวเนื้อกะทิเลยเป็นอันเสร็จสิ้นเลยครับแกงคั่วเห็ดแข็งปลาย่างครับครับผมชอบเขาทำงานครับขั้นตอนบางขั้นตอนที่เขาทำอยู่เนี่ยถ้าเป็นบางคนลัดทิ้งเลยนะครับเขาจะลัดทิ้งไปเลยคือเขาใส่หางกะทิก็ใส่หางกะทิแล้วเสร็จแล้วก็ใส่อย่างอื่นไปเลยเสร็จเรียบร้อยพอมันทารวมกันได้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่หัวกะทิทีเดียวเลยแล้วก็เสร็จเลยเขาไม่ใช่ท่านทำตามเขานะเขาค่อยๆไล่ทำทีละขั้นตอนนะทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วทำไมต้องทำทีละนิดล่ะมันอร่อยไงมันให้เวลากับเห็ดไงครับเห็ดแคลงมันต้องดูดซึมซับด้วยใช่ครับไม่ใช่อยู่ดีๆกินไปปุ๊บเจอเห็ดแคลงก็คือเห็ดแคลงตังหากไปเลยเครื่องแกงไม่ได้อยู่ในเห็ดแคลงเลยนี่เขาให้เวลามันค่อยๆให้เวลามันครับให้เวลาต่อไปครับต่อครับกำลังหอมเจี๊ยบแล้วก็ปลาโอที่นี่เขาทำเองทำไมใช่ปลาโอหนึ่งเลยเนื้อเยอะครับสองหาง่ายหนึ่งเนื้อเยอะสองหาง่ายแล้วก็เนื้อหวานด้วยเนื้อหวานปลาช่อนบ้านหนูก็หาง่ายไม่เข้ากันเลยไม่เข้ากับเมนูนี้แต่จริงๆแล้วเห็ดแข็งแกงเห็ดแข็งเนี่ยท่านผู้ชมนะถ้าบางที่ก็ใช้หมูก็ได้ใช้เนื้อก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่ว่าถ้าบอกว่าเอาจริงๆเลยอ่ะอร่อยจริงๆเลยคือแกงเห็ดแข็งปลาย่างโดยใช้ปลาโอนี่แหละนะครับอย่างอื่นผมไม่เห็นตรงไหนที่น่ากังวลอีกเห็ดแข็งนี่นะครับครับเดี๋ยวนี้เป็นเห็ดเป็นเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าเป็นเห็ดเป็นจากจริงจริงผมขออนุญาตบอกนะครับจริงๆเป็นเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติแล้วต่อมามนุษย์พยายามอย่างยิ่งที่จะเพาะเห็ดแข็งในปากใต้ปัจจุบันนี้เพาะได้เรียบร้อยแล้วที่สงขลาก็จะมีฟาร์มเห็ดแข็งอยู่ที่สงขลาครับจริงๆมีหลายจังหวัดครับแต่ว่าแรกๆเลยตัวเห็ดแข็งเนี่ยใช้มันขึ้นกับขอนไม้ยางไม้ยางพาราที่ตายแล้วที่ตายครับแล้วทุกวันนี้ด้วยที่ความต้องการมันเยอะก็หลังจากไม้ยางพาราตายปุ๊บเราก็สวดศพแล้วอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงเรียกเห็ดแข็งทำไมครับในความรู้สึกของหนูนะครับหนูไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงหรอกครับแต่หนูเชื่อมันเหมือนหอยแครงใช่เก่งมากถูกไหมลูกถูกครับถูกต้องฟุกว่ะแล้วทิ้งเลยถูกต้องถูกต้องมันเหมือนจริงๆแล้วรสชาติมันไม่เหมือนอะไรจะพูดถึงว่ามันจะเหมือนกับเห็ดชนิดไหนไหมผมว่ามันเหมือนกับเห็ดแครงนั่นแหละครับเวลาเคี้ยวมันกรุบกรุบกรอบกรุบกรอบเออต้องลองดิมาขออนุญาตนะครับครับอะไรครับ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 เมนูนี้ถ้าจะต้องใช้ข้าวต้องใช้ครับต้องแล้วก็ต้องระวังเรื่องความเผ็ดโอ้โหต้องมีทางจะไหลซับหลายซ้อนใส่แล้วใส่อีกเอกนัทเขาตอนตำพริกเครื่องแกงเขาโอ้โหพริกเขาไม่ยั้งแล้วเขายังมาใส่ในกระทะอีกนะใส่ซุปเปอร์ฮอตเนี่ยมันจะได้บอกว่าจะร้องแดงหน่อยของคุณเดี๋ยวผมตักให้ของคุณต้องมีไอ้นี่เยอะๆมีซุปตอหน่อยตอหน่อยอย่างอื่นไม่เอาก็ได้โอ้โหแค่กลิ่นก่อนเลยแค่กลิ่นก็หอมแล้วจวนใจเลยเกิดแล้วขอบคุณที่มันกลิ่นหอมมากจนขนาดที่เรียกว่าผมเนี่ยอยากจะร้องเพลงให้มันไม่เอามากินเถอะกินเถอะคุณครับดูช้อนของหนูนะครับผมเป็นไรจะร้องเพลงก็ให้ร้องนี่ฮะดูเห็ดแครงนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเนื้อปลาโอและฝั่งนี้จะมีตออยู่นี่ครับครับคุณลุงครับนี่ครับสุดยอดแกงสตอใส่ปลาโอเผ็ดแกงเข้ามามันไม่ได้เผ็ดเกินนะมันเผ็ดไปกับประเภทของเมนูได้มันไม่ได้เผ็ดโดดไปเรากำลังรู้สึกว่าถ้าเรากินกับขนมจีนก็น่าจะไปได้อยู่นะได้ครับได้มีกะทิจะไปไหนก็ไปมันก็ดีของมันอยู่แล้วนะเนี่ยกินกับข้าวแต่ถ้าเป็นผมเน้นเนื้อปลาโอเยอะหน่อยฮะใช่ใช่ใช่โอ้นี่ถ้าได้ไข่ดาวเค็มนะผมเน้นปลาโอฮะหอมกะทิมากเลยอ่ะแล้วมีเห็ดแกรงด้วยโอ้ตายเงียบทั้งห้องตรงเลย
นี่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 แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นเมนูอาหารใต้เหรอครับเนี่ยเติมท็อปปิ้งเข้าไปหน่อยคือมันเป็นอาหารใต้ที่แบบทานแล้วทานแล้วมันทานได้หลายๆภาคนะมันรวมๆกันเหมือนแกงคั่วผสมแกงใต้เอางี้ได้ไหมฮะได้ครับขออนุญาตพักรายการแล้วกินข้าวก่อนเลยพอเติมเติมสตอสดเข้าไปยิ่งอร่อยยิ่งเด็ดเลยท่านโทษนะฮะทำรายการหรือทำอะไรครับทำรายการกินครับต้องกินครับพี่กินไปครึ่งถ้วยแล้วนะครับมันอร่อยเลิศล้ำจริงๆมันอะไรที่เป็นความสุขมากเลยกินแกงเห็ดแคลงไปย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้ปลาโอเนี่ยทำแล้วบังเอิญเขาเป็นคนที่ไปปิ้งปลาโอเองด้วยมันเลยยิ่งอร่อยใหญ่นะครับมันหอมมันหอมแล้วมันก็หวานเนื้อปลาโอได้ที่ได้ใจเลยไม่เผ็ดเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกนัทขอขอบคุณร้านเรือนแม่หลุยขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราโดยตลอดอย่าพลาดเมนูนี้นะโอ้โหต้องเจอกันอีกลองไปทำเถอะ ผมบอกให้ได้ใจและทำอย่างเขานะเอาภาพเพลย์ซ้ำเห็นตรงไหนแห้งแล้วค่อยเติมน้ำกะทิพอเติมไปเสร็จเดือดอีกทีนึงใส่นี่ลงไปแห้งเติมไปนี่เติมทำอย่างเขามันจะอร่อยแบบนี้จนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมากอร่อยมากครับยังไม่ได้ตัดนะเราแจกชุดเครื่องครัวอเนกประสงค์ชุดละ 2,390 บาทรวม10ชุดโอ้ก็มา1สายแรกแล้วจะแถมปลาทูให้1ตัวมีกรอบจิ้นหลีครับมันอร่อยมันแตกต่างมีกรอบก็ยังกรอบอยู่เลยแล้วมันพื้นใจคุณผู้ชมสำหรับเมนูนี้นะครับแปลกมากและอร่อยมากสำหรับหนูเอาไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโคคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาซะก่อนออกจากปากรู้ครับผมนี่ก่อนครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโคคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาดูกันเลย subscribe ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน